แพนเค้กปลื้มแฟนคลับสปป.ลาวต้อนรับอบอุ่นเกรซอบตอบต่อสัญญาวิกหมอชิดโมเดิร์นด็อกจัดเต็มคอนเสิร์ตฉลอง22ปีพยุหยรควงสแตมป์ขึ้นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนเข้ากรมรับใช้ชาติสนับสนุนโดยนิชินขับนูเดิลหนักเครื่องสวัสดีค่ะพันธุ์ชัยศิริขันธ์ครับแป๋วพัทรวีบุญประเสริฐต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนฉันก็ผ่ายมือไปทางนี้ครับคือมั่นใจว่ามันจะต้องมีท่าประกอบแน่ๆท่าใดท่าหนึ่งยังไงนะฮะวันนี้มีข่าวบันเทิงมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนและก็แน่นๆแบบทุกอาทิตย์ที่เราเสิร์ฟไปเลยนะครับแน่นและข่าวแรกฮะเอ็กซ์คลูซีฟกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไปกันที่ฮ่องกงค่ะแต่อาทิตย์นี้ฮะเราไปกันที่สปป.ลาวที่นู่นมีอะไรเพราะแบรนด์ห้องเสื้อแบรนด์ดังครับผมฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะฮะผมดาราแล้วก็ห้องเสื้อผ้าชั้นนำของประเทศไทยนะฮะไปโชว์กันถึงที่นู่นเลยนะฮะรวมถึงสาวคนหนึ่งฮะแพนเค้กเข็มมนิดอ๋อคนนั้นก็ขวัญใจที่นู่นอยู่แล้วใช่แล้วฮะในเมื่อไปแล้วไม่ให้เสียเที่ยวจัดแฟนมิตติ้งเล็กๆขึ้นมาแต่เขาบอกนะฮะว่าแม้ว่าจะเล็กแต่อบอุ่นสุดๆเลยครับนอกจากนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมมนิดจะไปร่วมเดินแบบในห้องเสื้อฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอในงานแฟชั่นโชว์เวียนเทียนว้าวแฟชั่นวีค2017ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วนะคะเช้าวันต่อมาเธอก็ขนของที่ระลึกน่ารักน่ารักพร้อมจัดงานแฟนมีตติ้งเล็กๆให้กับแฟนคลับชาวสปป.ลาวเป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งนี้ก็มีแฟนคลับมาร่วมงานราว30คนโดยสาวแพนนะคะก็จัดเต็มให้ทุกคนได้ถ่ายรูปประทับใจเป็นกันเองสุดๆสร้างความอบอุ่นให้กับทั้งซุปตาชาวไทยและแฟนคลับชาวสปป.ลาวเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะบางคนก็เป็นสมาชิกที่เคยเจอกันแล้วบางคนก็เป็นสมาชิกใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็มากันจากใน Facebook อะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็ดูอบอุ่นคึกคักดีแล้วก็ฟันว่าเขาน่ารักอ่ะคนเขาแบบน่ารักสุภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบคอยติดตามเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็จะรักกันแบบนี้ค่ะคือถ้ามีโอกาสเจอก็จะมาเจอกันถ้าต่างคนต่างเรียนต่างทำงานต่างอะไรท่านก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงคือเดี๋ยวไว้สะดวกแล้วค่อยเจอกันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะขณะที่แฟนคลับชาวสปป.ลาวก็เผยกับนายเตเทนว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆที่นางเอกสายเลือดไทยคนดังได้ให้ความเป็นกันเองกับแฟนคลับชาวต่างชาติซึ่งนอกจากจะชื่นชอบผลงานของสาวแพรแล้วนะคะยังยกให้นางเอกคนสวยเป็นไอดอลในด้านการเป็นลูกกตัญญูและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยค่ะวันนี้ได้เห็นเอื้อแพนเค้กมาก็ดีใจหลายเนาะเพราะว่าเฝ้ารอมาตลอดว่าอยากเห็นตัวแท้อยากกอดเพราะว่าหลงหักมาตั้งแต่ละครนั่นสืบสาวเราหลักแล้วเพิ่นน่าฮักดีแล้วก็แถมมามื้อนี้ก็นิสัยดีแบบบ่ได้ถือตัวแบบเป็นกันเองกับทุกคนเลยตัวจริงนี่งามกว่าจะทอฮัดก็งามแต่ว่ากับบ่สู้แบบเฮาเห็นตัวจริงเนาะตัวจริงจะงามกว่านอกจากจะมีงานแฟนมีตติ้งที่สปป.ลาวแล้วนะคะสาวแพนยังแอบกระซิบให้ฝากอีกว่าหากมีโอกาสก็อยากไปพบปากกับแฟนคลับที่เมียนมาและกัมพูชาอีกด้วยค่ะเห็นไหมเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้เนี่ยมีให้ดูที่ไหนตอนที่นี่ที่เดียวถูกนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวบันเทิงขึ้นที่ไหนของโลกใบนี้นะคะเราจะแบกกล้องไปส่องทุกซอกทุกมุมเวอร์ปะเวอร์ดิแต่จริงๆนะฮะแต่เขาบอกว่านี่คือเรื่องจริงจริงนะฮะว่าอยู่ทั่วทุกมุมโลกจะอยู่ที่ไหนเราจัดให้แน่นอนใช่แล้วก็ภาพเอ็กซ์คลูซีฟอีกภาพหนึ่งก็คือที่บรรยากาศเดินแบบของเวดดิ้งสตูดิโอเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีให้ดูอีกในช่วงเฮฮาหน้ากองวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะคะเพราะว่าเราอ่ะส่งพัตโตไปเดินแบบไม่ใช่ไปถ่ายเดินไม่ได้หรอกพัตโตนะเดินจะเหมือนกลิ้งบนเวทีเลยค่ะแหวนพี่ก็ว่าไปกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะฮะไปต่อกันที่สาวคนนี้ฮะสาวขาวโบเกรซการ9นั่นเองนะฮะจะทำยังไงจะว่ายังไงเมื่อต้นสังกัดของเธอฮะใกล้จะหมดสัญญาลงแล้วด้วยเพราะสัญญากับวิกหมอชิดจะหมดในสิ้นปีนี้นางเอกสาวขาวออร่าเกรซการ9ก็เลยถูกจับตาว่าจะอยู่หรือจะไปงานนี้เจ้าตัวบอกตรงๆว่ายังตอบไม่ได้จริงๆค่ะว่าจะบินเดี่ยวเป็นนักแสดงอิสระหรือต่อสัญญากับสังกัดเดิมที่พักดีมานานถึง12ปีแต่ที่แน่ๆนะคะทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ดีกับการอยู่ภายใต้ชายคาบ้านหลังเดิมค่ะก็คงไม่ได้ไปไหนละค่ะแต่ว่าดูกันอีกทีใกล้ๆอะค่ะไม่ได้คิดจะไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่ไปไหนอะค่ะกวนอย่าเพิ่งไปเขียน
ตีหัวข้อข่าวว่าเกสจะย้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆไม่ได้ลังเลหรอกค่ะเพียงแต่ว่าในเรื่องของอนาคตนะคะไว้พูดกันตรงนั้นเนี่ยมันง่ายกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราทำงานตรงนี้เราแฮปปี้ตรงนี้เนี่ยก็ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าจะเป็นที่ที่เกสว่าโอเคที่สุดสำหรับเกสค่ะแต่สาวเกรซก็ยอมรับว่ามีหลายค่ายติดต่อทาบทามเธอให้ไปร่วมงานด้วยแต่เจ้าตัวปฏิเสธไปทั้งหมดเพราะเกรงใจต้นสังกัดที่ยังไม่หมดสัญญานั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาที่พิธีกรน้องใหม่ของรายการตกมันบันเทิงน้องบุ๊กก็น้องบุ๊กเกอร์ทำไมครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานวันคล้ายวันเกิดเขาไงน้องเขาก็ไปทำบุญเออน่ารักอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนอกจากจะสวยขึ้นทุกวันแถมรวยอารมณ์ขันแล้วนะคะพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๊กโกธนัชพันธ์ยังใจบุญสุดๆอีกด้วยเพราะเมื่อวานนี้ฤกษ์ดีวันคล้ายวันเกิดอายุครบ32ปีฉีก็เลยกอดคอกวนเพื่อนๆและคนใกล้ชิดมาร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีดอนเมืองซึ่งบุ๊กโกบอกว่ามาทำบุญที่นี่ต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วล่ะค่ะบุโกดเนี่ยได้รับโอกาสมาเยอะแล้วนะคะจากไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เองแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้อะไรที่เราจะพอตอบแทนได้เล็กๆน้อยๆเป็นการส่งต่อให้กับคนที่ได้โอกาสกว่าบุโกดรู้สึกว่าบุโกดอยากทำค่ะเราให้เขาแล้วในวันนี้เขาก็อาจจะไปสร้างความสุขส่งต่อเป็นทอดๆเราเองก็มีความสุขบุโกว่าจริงๆแล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่นี้อาจจะเป็นสิ่งที่บางคนมองข้ามแต่สำหรับบุโกบุโกคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุโกค่ะอ้าวใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมแบ่งปันแบบนี้ก็ขอให้ผลบุญกุศลส่งให้บุโกเฮงๆปังๆทุกเรื่องเลยกันแล้วกันจ้าพี่แปลว่าบุโกนี่เขาสวยวันสวยคืนเนาะครับรู้สึกว่าเขาสวยไหมใช่จีบปะผมก็ดูคนที่จิตใจแล้วกันครับอืมเดี๋ยวต่อชวนให้คิดไปต่อดีกว่าจะยังไงล่ะเดี๋ยวทีนี้โอเคครับมาเปิดมอยกันต่อนะครับรายการน้ำดีทางช่อง9 Mcord HD นะฮะค่ะรายการข่าวดังข้ามเวลาค่ะนำเสนอเรื่องลี้ลับนะวันนี้นะครับสนใจแต่ก่อนหน้านั้นครับเราไปฟินกับ2เทศกาลดนตรีที่น่าสนใจกันก่อนนะครับชวนแฟนๆชาวซอย9ผู้ที่ชื่นชอบเทศกาลดนตรีสุดชิลกลางบรรยากาศสุดชิคให้ไปร่วมดื่มด่ำกับเสียงดนตรีแจ๊สสุดไพเราะระดับโลกในคอนเสิร์ตแจ๊สเฟสติวัลแอทหัวหินที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่24และเสาร์ที่25มีนาคมนี้ณ True Arena หัวหินทั้งงานนี้แฟนๆจะได้พบกับกองทัพศิลปินแจ๊สระดับโลกอาทิ All Mackes Earth Wind and Fire Experience Corey Henry and The Funk Apostle The Yellow Jacket Bendy Golson Quartetพร้อมทั้งศิลปินไทยแถวหน้า Soul After Six ป๊อปธนชัยและอีกเพียบบอกเลยคอเพลงแจ๊สตัวจริงห้ามพลาดนะจ๊ะชิกเวอร์อีกหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆตรงนี้เลยกับคอนเสิร์ต Eagle Fest คืนเสือฟินกินเสือฝันที่งานนี้2ศิลปินมาฝีมือเป๊กเคนจากวงซิลเขาบุกมาชวนชาวซอย9ไปมันกันถึงที่ถามทัพศิลปินก็เลิศๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นซิลซีซั่น5บูมบูมแคชPolycat, Fucking Hero, Lomosonic, สงกรานต์และอีกเพียบประเดิมที่แรก31มีนาคมนี้ที่ลานอูฟูจังหวัดขอนแก่นต่อด้วยจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์อ้าวใครอยากสนุกต้องไปรับรองฟินลืมจัดไปค่ะส่วนรายการข่าวดังข้ามเวลาคืนนี้จะพาไปพบกับเรื่องราวสุดลี้ลับที่โด่งดังที่สุดในรอบ10ปีเกี่ยวกับวิญญาณชายชุดแดงแห่งคุกกองปราบที่หลอกหลอนจนผู้ต้องหาอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันติดตามเรื่องราวอันชวนขนหัวลุกและภาพข่าวเด็ดที่ช่างภาพสำนักข่าวไทยบันทึกไว้ได้ในรายการข่าวดังข้ามเวลาตอนคุกหลอนซ่อนวิญญาณคืนนี้ 20:40 นทางช่อง 9 Mcord HD จ้าน่ากลัวเวอร์อ่ะต้องดูเจ๊ต้องดูเจ๊ชอบเจ๊ชอบเรื่องผีๆอ๋อชอบเรื่องผีๆมากเรื่องสยองสยองน้องๆเรื่องไหนมากมากก็เลยส่องหน้าดูกระจกตัวเองทุกวันจะตอบสนองนิดมากไม่เกี่ยวแล้วไงช่วงหน้าช่วงหน้าสำหรับคอเพลง Alternative นะคะ Modern Dog ค่ะแป๊บนึงWe'll be right back.
กลับมาเบรกนี้นะฮะตามสัญญานะครับผมกับภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ตวง Alternative Rock Modern Dog นั่นเองนะฮะต้องขอบอกว่าวงนี้ฮะเขาอยู่ในเส้นทางสายดนตรีมาถึง22ปีเลยนะของแฟนเพลงสุดๆไปเลยแล้วค่ะคอนเสิร์ตฉลอง22ปีบนเส้นทางสายดนตรีของ3ศิลปินอัลเทอร์เนทีฟร็อกรุ่นบุกเบิกของไทย Modern Dog หลังห่างหายจากคอนเสิร์ตใหญ่ไปนานร่วม7ปีค่ะป๊อดป้องและเมทีก็จัดหนักจัดเต็มผลเพลงฮิตเพลงฮอตมาทบทวนความหลังกับแฟนเพลงแบบเต็มอิ่มถึง30เพลงทั้งบุษบาติ๋มไปด้วยกันมานี่บางสิ่งวันนี้เมื่อปีก่อนขอบคุณโชคดีและก่อนให้แฟนเพลงได้ฟินกันยาวเกือบ4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะพิเศษที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อพลายปฐมพรผู้แต่งเพลงก่อนโผล่ขึ้นเวทีมาร่วมร้องเพลงก่อนบทเพลงที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับ Modern Dog จนกระทั่งกลายเป็นตำนานของวงการเพลงเมืองไทยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ้โหอย่าช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศค่ะสนับสนุนโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีเดี๋ยวเราจะลากันด้วยภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ตฉลอง22ปีบนเส้นทางดนตรีของ Modern Dog นะครับผมแล้วก็สำหรับคืนนี้ฮะ Night Entertain Night Live 3:25 ครับผมวันนี้เราทั้งคู่ไปก่อนดีกว่าเนาะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ